เอาละครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์อีกแล้วนะครับผมในเกม Ragnarok Mobile นะครับ Eternal Love นะวันนี้นะครับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะฮะที่อยากจะนำเสนอก็คือการดองบริจาคคิวนะครับทำไมเราต้องดองด้วยเนื่องจากว่ากิจกรรมนะครับบริจาคคิวคูณ2เนี่ยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะฮะซึ่งจะเริ่มกันในวันที่18เดือนนี้นะครับอีกประมาณ6วันเท่านั้นนะฮะทำไมผมเพิ่งมาทำคลิปวันนี้เพราะว่าอ่ะโอเคผมมองว่าเป็นช่วงที่เริ่มจะเหมาะนะครับที่จริงทําก่อนหน้านี้2วันอาจจะเหมาะกว่านะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะมาดูกันดองบริจาคคิวทํายังไงซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันดียังไงทําไมถึงทํานะครับผมวิธีการก็คือนะครับผมให้เราเนี่ยบริจาคขยะทั่วไปเนี่ยออกจากกระดานให้หมดนะครับอ่ะสมมติว่าผมเนี่ยจะเริ่มดองขยะบอสวันนี้เพื่อให้กระดานของผมเนี่ยเป็นขยะบอสใบสีแฉกไปจนถึงวันที่18ผมจะได้เตรียมใบสีแฉกไว้และบริจาคคูณ2ในวันนั้นนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆยังไงใบสีแฉกเราก็จะตกออกจากกระดานไปถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องบริจาคขยะพวกนี้ครับเพื่อเคลียร์กระดานให้มันออกไปนะครับก่อนอื่นเลยคือผมจะปล่อยไอ้3อันนี้ตกบอร์ดไปแล้วผมจะเริ่มที่ใบสีแฉกนะครับจากนั้นเนี่ยผมต้องไปซื้อเนกเลตออฟขอโทษเนกเลตออฟออฟวิเวียนนะครับผมแล้วก็ไอ้ก้านี่มันออกเสียงอย่างนี้ป่ะเนี่ยอีวิลฮอร์นนะครับแล้วก็ทางด้านของขวดยามานะครับให้หมดนะครับก็คือบริจาคจนหมดจนมันหายไปจากบอร์ดนั่นแหละนะครับทีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเอาเงินตัวหลักซื้อเนี่ยเปลืองตังค์มากๆแน่นอนดังนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่เราจะได้โอกาสย้ายเงินจากตัวละครรองนะครับผมมาสู่ ID หลักนะครับนี่ด้านล่างมีประกาศอะไรเนี่ยนี่เวลาจะมีการปิดเซิร์ฟวันที่13หรอนะครับอ่ะเราก็จะเอาตัวละครรองของเราเนี่ยซื้อขยะที่เราจะบริจาคมาเนี่ยอย่างผมก็ซื้อให้ตัวรองซื้อมา Necklet of Oblivion นะครับผม Evil Horn นะฮะขวดยาไม่คิดมีอะไรอีกอ๋อไออะไรนะโน้ตเพลงตัวเด็กผมซื้อไม่ได้เพราะว่ามันต้องปลดล็อกทางด้านของเควสนักกวีก่อนนะครับ มันไม่ได้ทำไว้นะฮะอ่ะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกดบริจาคไปผมคำนวณมาให้แล้วนะครับถ้าเป็นขยะที่เลเวลสูงหน่อยมันจะเริ่มที่25ไอขยะที่เริ่มที่25ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบีแกนสร้อยหมาไอ้นี้นะครับผมมันจะใช้ประมาณ285อันนะครับคำนวณดูแล้วก็ประมาณ 1,400,000 คร่าวๆนะครับ 1,400,000 ครับกดไปครับมันจะจบที่ครั้งที่100นะครับผมก็คือพอ100ทับ100มันก็จะหายไปจากบอร์ดนะฮะเซิร์ฟเวอร์ก็จะเร็วๆนิดนึงนะครับช่วงที่ประชดอ่ะอีวิลฮอร์นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเริ่มแล้วจบที่เท่าไหร่ผมก็เลยซื้อมาเผื่อๆนะครับอ่ะโอเคมากดพร้อมกันคือ25นะครับผม35ส่วนใหญ่น่าจะจบพอๆกันวัด35แล้ว35อีกรอบนะครับ50 75แล้ว100หรือเปล่าทำไม50หลายรอบ752รอบไม่ใช่ครับและ100โอ้โหเซิร์ฟแลกครับโอเคเป็น25 35 50 75 100นะครับคือเซิร์ฟมันแลกท่านผู้ชมยอดเลยครับไม่รู้จะสรรหาครับไหนมาพูดอ่ะโอเควัดโอเคเรายังเหลืออีวิลฮอร์นอยู่ปะเนี่ยหรือว่ามันแหลกจนเราเสียขาดทุนไปหลายครั้งแล้วอ่ะทีนี้ก็หมดไป2อย่างแล้วถูกไหมอีวิลฮอร์นเนี่ยเบ็ดเสร็จที่ผมซื้อมานะครับผม300อันแต่ว่าในตัวผมมีอยู่แล้วประมาณ100อันดังนั้นเนี่ยผมซื้อมาแค่ประมาณ 50,000 กว่าๆนะครับซึ่ง 50,000 กว่าๆเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้แพงนะฮะกับทางด้านของไอ้แต้มโพลลิ่งคอนทริบิวที่คุณได้นะคุณจะได้แต้มคอนทริบิวประมาณ400นะครับหรือ350โดยประมาณนะครับกับการเคลียร์บอร์ดครับผม
มว่าก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมแต่อันเนี้ยแพงคือไอ้ขยะที่มันฟิกราคาเนี่ยที่มันเริ่มต้น 30,000 เนี่ยแพงนะครับขยะที่ซื้อ NPC นั่นแหละอันนี้ก็ต้องทำใจนิดนะครับผมรอบเนี่ยอ่ะ6 8 4ครับผม60 84 120ครับผมแล้วรอบสุดเดี๋ยวนะ4 8 4 120 180น่าจะ240อีกรอบนึงนะครับใช้เยอะมากคือรวมๆแล้วน่าจะ 200,000 กว่าครับคือก็ต้องบอกว่ากัดฟันนิดนึงครับแพงอันนี้ยอมรับเลยว่าแพงคือใครที่เงินไม่พอเนี่ยผมว่าก็อาจจะเจ็บหน่อยนะฮะถ้าเอา BS ที่มี DC เลเวลเต็มมาซื้อเนี่ยก็จะดีมากครับไอ้เนี่ยแหลกจะบอกว่าเกือบแล้วนึกว่าจะต้องซื้อต้องบริจาคใหม่อ่ะแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมคือก็ทำอย่างนี้แหละวนไปแล้วเราก็จะค่อยๆตัดค่อยๆตัดอ่ะเดี๋ยวอันนี้ค่อยซื้อแล้วกันมันแหลกครับเราก็จะค่อยๆตัดค่อยๆตัดขยะพวกนี้ออกไปนะครับจนกระทั่งทั้งบอร์ดของเราเนี่ยมีแต่ขยะบอสเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราอ่ะต้องซื้อขยะบอสอะไรดองไว้บ้างนะครับอ่ะสมมติทำทวิตเนี่ยผมซื้อไม่ไหวหรอกก็ปล่อยไปเดี๋ยวรอพรุ่งนี้อะไรได้ก็ดองไว้ดองไว้ผมอาจจะได้อ่ะนี่มัน 6/9 ใช่มั้ยผมเก็บได้มากสุด9แต่วันนี้วันที่12แล้วผมอาจจะเก็บได้อีกแค่6วันมันจะถึงวันที่18อ่ะทำทวิตตัดไป1เหลือ5อันสมมติว่าถ้าได้5อันเต็มๆนะครับผมแล้วบริจาคอ่ะ3รอบก็ได้3รอบใช้กี่1 2 3ก็จะเป็น6อันถูกมั้ย3เฟืองคูณ2นะครับผม6คูณกับ4นะครับแบบที่ผมบอก6 4 24 24เฟืองนะครับผมภายในเซตเดียวคือมันผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มดีกว่าคุณไปบริจาคช่วงคูณ2แบบวันละอย่างหรือวันละแบบ3อันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะได้ช่วงนี้ด้วยเต็มๆปุ๊บแล้วช่วงคูณ2คุณก็จะได้อีกเต็มๆในช่วงระยะเวลากิจกรรมประมาณ7วันนึกออกมั้ยครับซึ่งมันผมมองว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยพลิกชีวิตได้เลยสมมุติมองว่าผมเนี่ยได้สัก30เฟืองจากการดองและในช่วงระยะเวลาอีก7วันเนี่ยผมได้อีกวันละ6เฟืองแล้วกันนะครับผม6 7เท่าไหร่แล้วครับ42นะครับผมโอ้ย30 70เฟืองคือเราแบบเราพลิกชีวิตได้อ่ะแต่หลายคนอาจจะฟังมาถึงแล้วโอ้โหมันใช้เงินเยอะก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบเราสามารถกำหนดเราได้ไงว่าเราต้องซื้อต้องเตรียมตัวอะไรนี่คือการเตรียมตัวครับเกมนะฮะมันจะทำให้เราเก่งขึ้นครับผมโอเคอาจจะลดคอสลงหน่อยนะครับลดราคาลงอาจจะเหลือวันละ2ชุดนะครับผม6อัน2ชุดเท่าไหร่แล้วนะครับ12มั้ย4 4 6 24โอ้ไม่ใช่ดินะครับผมขอโทษนะฮะถ้าเราบริจาค2ครั้งเราก็จะได้4เฟืองต่ออันใช่ไหมแล้วถ้าเราดองได้6อันก็จะได้24บวกกับธรรมดาอีกประมาณ 6-7 วันนะครับก็จะได้อีกประมาณ20กว่า50เฟืองในช่วงระยะเวลาอาทิตย์กว่าๆผมว่านี่แหละคือโอกาสที่คุณจะพลิกชีวิตแล้วครับนะฮะคือคุณอาจจะลงทุนวันละประมาณให้ผมคาดการณ์นะลงทุนวันละประมาณ 700,000 นะครับผมแต่คุณพลิกชีวิตได้ผมว่ามันเวิร์กนะช่วงนี้งดทำกิจกรรมอื่นๆอาจจะงดทำของไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาทำรูปนะครับตามนั้นนะครับผมอ่ะคลิปนี้อาจจะพูดเว่อร์ไปนิดนึงในช่วงท้ายนะขอโทษด้วยนะครับแต่ก็อยากจะให้เห็นถึงความสำคัญนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าผมมองว่าคนเก่งๆก็ทำกันหมดแหละนะครับใครที่เงินถึงเป็นถังที่ยิ่งสบายเลยนะครับใครที่ไม่มีก็อย่างที่ผมบอกลดคอสลดอะไรลงมานิดนึงแต่ผมมองว่ามันคุ้มจริงๆนะกับที่เราจะทำนะครับลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามผมใน Facebook นะครับกับกัปตันไทยแลนด์ได้สามารถไปสอบถามปัญหาหลังใหม่ได้ที่ตรงนั้นนะครับผมก็กดไลค์กด Subscribe ครับติดตามผมได้เสมอคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ